วันนี้หน้าปกของเราเนี่ยยังคงเป็นเรื่องของกระแสการปรับครม.แม้ว่าจะนิ่งแล้วลงตัวเรียบร้อยจะใช้คำว่าลงตัวได้ไหมอ่ะเหมือนจะมีคนงงคนงอนหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องยังไม่จบเรื่องยังไม่จบนะคะยังไม่จบก็คือแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยก็คือเรียกว่ามีคนเข้ามีคนออกนะคุณโอนะมีคนผิดหวังมีคนเสียใจเป็นเรื่องธรรมดาได้ไหมคำนี้เป็นเรื่องธรรมดานะคะก็คือมันเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนวาระซึ่งก่อนจะดำรงตำแหน่งเนี่ยถ้าอ่านคำเตือนหรือว่าฉลากกันให้ดีเนี่ยการปรับครม.มันสามารถปรับได้นะในช่วงของทางการเมืองนะคะในขณะเดียวกันตำแหน่งนึงที่ตอนนี้เนี่ยก็มีรักษาการอยู่แล้วก็มีกระแสข่าวมาแล้วแหละว่าใครจะมานั่งหลังจากที่อดีตรัฐมนตรีปานปีใช่ไหมคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยตัดสินใจเรียกว่าไขก๊อกนะคะหลังจากโดนปรับเรื่องของตำแหน่งเก้าอี้รองนายกออกไปใช่ไหมอุ้ยก็เป็นประเด็นเลยนะทีนี้ต่อมาเนี่ยก็มีชื่อของคุณมาริษเสงี่ยมพงษ์นะคะนั่งกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแล้วคือจะปล่อยให้เป็นช่วงสูญญากาศเนี่ยมันจะทำงานยากใช่ไหมคุณโอเพราะว่าช่วงนี้เราก็มีประเด็นเรื่องของเมียนมาด้วยนะคะถ้าจะมาปล่อยสูญญากาศในเวลานี้เนี่ยก็อาจจะทำให้ติดขัดด้วยหรือเปล่ามีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลนะคะแจ้งว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเนี่ยนำชื่อของคุณมาริษเสงี่ยมพงษ์ซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะคะขึ้นทูลเกล้าให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นี่โฉมหน้าของว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะคะก็คือคุณมาริษนั่นเองแล้วรายงานข่าวก็แจ้งว่าคุณมาริษเนี่ยเข้าไปพบนายกเศรษฐาที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่เมื่อวานเพื่อที่จะไปกรอกประวัตินะคะแล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติด้วยนี่ก็ต้องทำให้ครบขั้นตอนนะคะนี่นะคะก็อดีตทูตปูใช่ไหมคะครับทีนี้คุณมาริษเนี่ยก็มีหนังสือลงวันที่29เมษายนขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระแล้วก็กรรมการตรวจสอบของบริษัทธนูลักษ์จำกัดมหาชนหรือว่า TNL เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัวการลาออกก็มีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งคุณมาริษรับตำแหน่งกรรมการ TNL ตั้งแต่4สิงหาคมเมื่อปี63เส้นทางราชการของคุณมาริษเนี่ยเคยรับราชการกระทรวงต่างประเทศเป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงการทูตเพราะเขาคืออดีตทูตปูนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยมีรายงานเข้ามาเกือบบ่ายโมงเมื่อกี้คุณโอวันนี้เลยที่ทำเนียบคุณมาริษเสงี่ยมพงษ์อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศบุคคลที่ได้รับการคาดหมายว่าจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเดินทางเข้าพบนายกเศรษฐาทวีสินที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ล่าสุดนั่นเองนะคะมีภาพด้วยครับนี่นะคะก็แว็บหนึ่งวันนี้อาจจะยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อมวลชนใช่ไหมก็เรียกว่าเป็นว่าที่รัฐมนตรีป้ายแดงครับป้ายแดงนะคะแต่ประสบการณ์ก็ค่อนข้างเก่าเกมกับการทูตพอสมควรครับแน่นอยู่แน่นอยู่นะคะที่ทำเนียบรัฐบาลเองวันนี้ก็คึกคักครับคึกคักกับการต้อนรับรัฐมนตรีใหม่วันนี้รัฐมนตรีใหม่หลังจากปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็เดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรีก็เรียกว่าหลังจากที่มีการปรับชื่อให้เสร็จเรียบร้อยวันนี้ก็เรียกว่าเดินหน้าทำงานครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เรียกรัฐมนตรีใหม่เนี่ยเข้าไปพูดคุยแนวทางการทำงานในแต่ละกระทรวงมีใครบ้างไปไล่เรียงทีละคนเลยครับเริ่มที่คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคนนี้รองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคนที่2ครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวสุดาวรรณหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณจักรพงษ์แสงมณีคุณจิรพรสินธุไพร2คนนี้ก็รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ยังมีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าพบนายกรัฐมนตรีด้วยและในช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกาครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังก็เข้าพบเป็นคนล่าสุดแล้วก็ถัดมาก็จะมีคุณพิชัยชุนหวัชิระในช่วง11โมงครึ่งครับก็เดินทางเข้าพบนายกเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่โปรดเกล้าเป็นรัฐมนตรีใหม่ครับ
ค่ะคือดูจากรายชื่อแล้วเนี่ยบางท่านเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนสลับโยกตำแหน่งกันนะเนาะหลายท่านก็บางท่านก็เรียกว่าป้ายแดงจริงๆอย่างคุณน้ำจิราพรนี่ก็คือป้ายแดงมาเลยใช่ไหมคะคุณพิชิตนะส่วนคุณสุดาวันกับคุณเสริมศักดิ์เนี่ยเขาเหมือนสลับกันสลับกระทรวงกันสลับกันนะคะอ่ะว่ากันไปวันนี้ก็เรียกว่าคึกคักเพราะว่าทุกวันอังคารก็ประชุมครม.กันอยู่แล้วทีนี้ฝั่งของคุณสุริยะที่คุณโอกันทับรายงานไปวันนี้เนี่ยเข้าทำเนียบพอเข้าทำเนียบแล้วเนี่ยไปดูห้องทำงานกันหน่อยไหมห้องทำงานรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจขึ้นมาที่ตึกบัญชาการ1ดูห้องทำงานของรองนายกคาดว่าจะใช้ห้องเดิมของคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะซึ่งตอนนี้ก็ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ชั้น4ก็มีคุณมณพรหรือว่าคุณเดือนมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรวมถึงสสเพื่อไทยวันนี้เนี่ยก็เดินทางมาแสดงความยินดีแบบคึกคักเลยวันนี้เรียกว่าคุณสุริยะนะคะก็รมดีอันนี้พี่เดือนนะพี่เดือนเนี่ยก็คือสสนครพนมแล้วก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยนะคะทีนี้เนี่ยคุณสุริยะบอกว่ายังมั่นใจว่าจะได้นั่งเรียกว่าให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่มั่นใจว่าจะได้นั่งทำงานที่ห้องไหนชั้นไหนเดี๋ยวเจ้าหน้าที่คงจะพาไปแต่น่าจะเป็นห้องทำงานเดิมของคุณสมศักดิ์ส่วนเรื่องการแบ่งงานนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่ได้มอบหมายอะไรไม่เหมาะที่จะพูดไปก่อนนะคะผู้สื่อข่าวถามว่าการมาเป็นรองนายกต้องการจะทำอะไรเป็นพิเศษคุณสุริยะบอกว่าในการทำงานการเมืองมาก็เคยดำรงตำแหน่งรองนายกควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมาก่อนก็ไม่ใช่เป็นการดำรงตำแหน่งรองนายกครั้งแรกการมาเป็นรองนายกก็จะดูภาพรวมโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องไปประสานกับกระทรวงอื่นตรงนี้ก็จะแบ่งเบางานของนายกได้เมื่อถามว่าการมาเป็นรองนายกจะทำให้ประสิทธิภาพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมน้อยลงหรือไม่คุณสุริยะบอกว่าผมคิดว่าผมสามารถบริหารแบ่งงานแล้วก็เวลาได้นะคะครับผู้สื่อข่าวเนี่ยถามว่าเอาแล้วได้พูดคุยกับคุณอนุชานาคาไสตอนนี้เขาเป็นอดีตรมช.กระทรวงเกษตรหลังพ้นจากตำแหน่งบ้างหรือไม่ใช่ไหมคุณสุริยะบอกว่าได้พูดจาและให้กำลังใจกันบ้างแต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารพรรคก็ถามย้ำว่าคุณอนุชามีโอกาสที่จะมาช่วยงานหรือไม่รองนายกสุริยะบอกว่าการจะมาช่วยในลักษณะทั่วไปคงไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ยินดีจะรับฟังอยู่แล้วแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกไปวันนี้มีสสเพื่อไทยมาแสดงความยินดีเยอะเลยเดี๋ยวฟังเสียงคุณสุริยะกันหน่อยไหมคะคือผมคิดว่ารอตรงนี้เนื่องจากว่ายังไม่มีการดังนั้นเรามาเป็นทางการขอคงไม่เหมาะที่จะพูดถึงนะครับแต่ก็รู้อยู่ใช่ไหมครับว่าจะได้ดูอะไรบ้างในเรื่องของพูดในตอนนี้ใช่ไหมครับก็เป็นการพูดคุยกันในลักษณะคร่าวๆครับในรายจริงๆยังไม่ถึงวันจริงๆที่จะติดใจไม่ได้ครับจะมาทำงานรองนายกงานเยอะขึ้นแล้วจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานกระทรวงคมนาคมน้อยลงผมคิดว่าผมคงสามารถบริหารแบ่งงานเวลาได้ครับก็เชื่อว่าน่าจะมีเป็นประสิทธิภาพที่ดีขึ้นด้วยครับเพราะมันสามารถประสานกับผมนะได้พูดคุยกับท่านอนุชาบ้างไหมในฐานะที่เคยปรึกษาเรื่องการอะไรอย่างนี้ครับผมครับก็มีการพูดคุยบ้างให้กำลังใจท่านครับแต่ว่าทั้งหมดก็มันขึ้นอยู่กับทางผู้บริหารพรรคท่านใช่หรือครับอยู่คนข้างหรือจะมีโอกาสแบบให้มาช่วยงานเพิ่มเติมในส่วนของท่านไหมครับในฐานะแบบเคยอยู่กลุ่มสามด้วยกันช่วยคุณทีมงานด้วยกันครับคงผมเชื่อในการที่จะมาช่วยในลักษณะทั่วๆไปคงไม่ปัญหาให้ไอเดียอะไรต่างๆคงไม่เป็นยินดีที่จะรับฟังท่านขอบคุณครับวันนี้ก็ดูท่านอารมณ์ดีเนาะครับควบสองตำแหน่งนะคะก็เขาก็ถามว่าก็เป็นป้ายแดงในรัฐบาลของคุณเศรษฐาแต่ว่าเขาก็เคยนั่งรองนายกเคยนั่งรัฐมนตรีมาแล้วแล้วก็เมื่อกี้ที่พูดถึงไปเพราะว่านี่เขาเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมไม่ได้โดนโยกย้ายไปไหนก็คือคุณเดือนมณพรเจริญศรีก็พูดถึงกรณีที่คุณสุริยะเนี่ยมานั่งควบตำแหน่งรองนายกนะคะว่าจะทำให้การทำงานในกระทรวงง่ายขึ้นหรือไม่ซึ่งคุณเดือนบอกว่าในกระทรวงคมนาคมมีการแบ่งรัฐมนตรีช่วยทั้ง2คนแล้วการที่คุณสุริยะรับตำแหน่งรองนายกก็จะช่วยดูแลงานกระทรวงอื่นด้วยขณะที่งานกระทรวงคมนาคมก็ไม่สะดุดเดี๋ยวฟังบางช่วงบางตอนที่สื่อมวลชนคุยกับรัฐมนตรีช่วยกันหน่อยค่ะก็คือรัฐมนตรีกำกับนะคะดูแล
ในการกำกับดูแลประเด็นไหนที่สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนแล้วก็นโยบายของรัฐบาลเนี่ยกระทรวงคมนาคมก็ได้ทำงานอย่างทุ่มเทมาตลอดซึ่งการเพิ่มภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเนี่ยเชื่อมั่นว่าท่านสุริยะจะทำได้ดีเพราะท่านเคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีมาก่อนแล้วก็ได้มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศท่านนายกก็ย่อมมีสิ่งแปลกใหม่ในการพัฒนาการสร้างประเทศเช่นเดียวกันซึ่งฉันก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้สามารถเชื่อมโยงทั้งตำแหน่งของรองนายกและกำกับดูแลกระทรวงคมนาคมขออนุญาตครับการลาออกนี่แหละค่ะก็มั่นใจเนาะว่าต่อให้คุณสุริยะจะไปควบรองนายกก็อาจจะทำให้การทำงานก็เรียกว่าไม่สะดุดนั่นเองนะครับ อีกหนึ่งท่านที่เข้าพบนายกรัฐมนตรีเช่นกันวันนี้ก็คือท่านเสริมศักดิ์ครับท่านก็บอกว่าไม่กดดันกับกระทรวงใหม่คือก่อนหน้านี้ท่านก็นั่งกระทรวงวัฒนธรรมตอนนี้ก็เปลี่ยนมานั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับท่านก็บอกว่าวันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยนัดมาคุยเรื่องงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งตนเองเนี่ยทำการบ้านมาแล้วครับส่วนหนึ่งเพราะว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยมีโปรแกรมงานอยู่แล้วก็ต้องรีบศึกษาเพื่อให้งานเนี่ยมันเดินหน้ายังได้อย่างต่อเนื่องซึ่งมาวันนี้เนี่ยมาเพื่อขอรับทราบนโยบายจากนายกรัฐมนตรีก็ไม่มีอะไรพิเศษครับซึ่งโดยมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็มารับทราบนโยบายพร้อมกันครับท่านเสริมศักดิ์บอกว่าการทำงานตรงนี้เนี่ยน่าจะทำได้ครับเพราะว่าเป็นนโยบายที่สร้างงานสร้างอาชีพทำให้ประชาชนมีรายได้รวมถึงเป็นการทำงานต่อยอดกันโดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นฐานของคำว่าซอฟต์พาวเวอร์และนำคุณค่ามาต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงและสุดท้ายก็คือมุ่งส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเนี่ยมากที่สุดผู้สื่อข่าวถามว่ามองการปรับครม.ครั้งนี้ยังไงบ้างเพราะว่ามีหลายตำแหน่งที่เกิดความไม่พอใจท่านเสริมศักดิ์ก็บอกว่าการปรับทุกครั้งเนี่ยก็มีทั้งพอใจและไม่พอใจแบบนี้มาโดยตลอดอยู่แล้วครับเมื่อถามว่าการสลับตำแหน่งที่เกิดขึ้นในการปรับครม.ครั้งนี้ระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้องร่วมกันทำงาน2กระทรวงเนี่ยใช่หรือไม่ท่านก็บอกว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องช่วยกันโดยขณะนี้ยังไม่ได้ส่งมอบงานให้กันครับก็ต้องรอเจอกันก่อนกับคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลและวันนี้ก็เจอกันครั้งแรกครับหลังมีการโปรดเกล้าเมื่อถามว่าคุณสุดาวันเนี่ยโอเคหรือเปล่าท่านเสริมศักดิ์ก็บอกว่าถือว่าเป็นเหมือนน้องเหมือนลูกสาวที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำงานด้วยกันได้เป็นอย่างดีครับเป็นไปด้วยความราบรื่นก็เกื้อกูลสนับสนุนกันมาตลอดจากนั้นท่านก็ขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปพบกับนายกรัฐมนตรีครับค่ะนี่นะคะวันนี้ก็ใส่ผ้าไทยเข้ามาครับจริงเขาก็สลับกันเนาะครับกระทรวงก็ใกล้ๆกันไหมก็ทำงานร่วมกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วสองกระทรวงนี้เนาะนะคะนี่นะคะมองเป็นลูกเป็นหลานกันนะสวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่ทักทายกันเข้ามาไปกันต่อตามหน้าปกวันนี้เนี่ยมีภาพของครูมานิตครูมานิตที่เป็นสสที่มีชื่อนำหน้าว่าครูมานิตนะคะจริงรายการเอื้อทอก็เคยถามเหตุผลนี้ไปแล้วกับสสครูมานิตนะวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยปรากฏว่าสส.ครูมานิตสังพุ่มเนี่ยจากจังหวัดสุรินทร์พรรคเพื่อไทยนะพูดถึงกรณีที่คุณปานปีพหิทธานุกรลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหลังจากถูกปรับพ้นตำแหน่งรองนายกเอ๊ะแบบนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อพรรคเพื่อไทยไหมเพราะว่าการปรับครม.ตรงเนี้ยเหมือนมาสะดุดตรงจังหวะนี้แหละครับนะเหมือนแบบผิดใจอะไรกันหรือเปล่านะคะทีนี้ครูมานิตบอกว่าไม่กระทบนายปานปีอาจจะเก่งเรื่องวิชาการแต่ไม่มีคุณสมบัติการเป็นนักการเมืองความอดทนอดกลั้นไม่มีบางฤดูเข้าไปอยู่ในพรรคก็หายตอนที่มีพรรคไทยรักษาชาติก็ไปอยู่ในพรรคไทยรักษาชาติพอจะมีการจัดตั้งทีมให้ออกไปช่วยงานการเมืองก็หายไปอีกอุ๊ยแรงอยู่ตนมองว่านายกเศรษฐาให้เกียรติมากที่ให้ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและเป็นรองนายกครั้งนี้ทราบว่านายกได้คุยแล้วก็ให้รับหน้าที่อยู่ที่กระทรวงเดียวเพราะอยากให้คนอื่นมาทำบ้างหลายเรื่องต้องมีความผูกพันกับพื้นที่ซึ่งนายปานปีก็ไม่เคยรู้จักพื้นที่อยู่แล้วและการที่มารับผิดชอบกระทรวงต่างประเทศก็ถือว่าเป็นตำแหน่งใหญ่โตแล้วนะคะแรงนะแรงอยู่นะนี่ยังไม่หมดเขาบอกว่าเนี่ยในอนาคตนายปานปีจะยังทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยได้หรือไม่สสครูมานิตบอกว่าผมไม่ได้ดูถูกดูแคลนเขาเขาเกิดมาไม่ได้มีคุณสมบัติของการเป็นนักการเมืองการเป็นนักบริหาร CEO เป็นได้แต่ทางการเมืองนอกจากเป็นนักบริหารแล้วต้องมีความเป็นนักการเมืองเพราะเป็นงานที่หนักนะคะ
เรื่องทุกสุขปากท้องชาวบ้านมีเยอะเรื่องนี้ยืนยันว่าไม่กระทบต่อเพื่อไทยเพราะว่าคุณปานปีไม่ใช่คีย์แมนคนสำคัญของพรรคคนที่เก่งสามารถบริหารกระทรวงต่างประเทศได้มีอีกเยอะอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงจริงๆกันหน่อยไหมครับมองว่าอย่างคุณนุ้งอิงในฐานะหัวหน้าพรรคนี่ควรจะออกมาเหมือนว่าปรามไหมคะหรือว่าอะไรยังไงให้กำลังใจยังไงเพื่อไม่ให้มีลักษณะเหมือนว่าเป็นแบบทุกวันนี้ที่มีความขัดแย้งแล้วก็แตกแยกเนี่ยผมคิดว่าในพรรคเพื่อไทยไม่ได้แตกแยกอะไรนะครับไม่ได้แตกแยกแต่การแสดงความเห็นแบบนี้เหมือนมันไม่น่าจะทำงานกันได้ต่อแล้วรวมถึงคุณปานปีด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือคุณปานปีเขาเป็นคนที่ผู้แทนเขาแทบไม่รู้จักอยู่แล้วเขาเดินสวนกับผมก็ยังไม่ทักทายผมเลยนี่เขาอยู่ในพรรคมาตั้งแต่ไทยรักไทยนะครับจนถึงวันนี้แปลว่าถ้าวันนี้ถ้าคุณปานปีจะไถ่ก๊อกจะลาออกหรืออะไรเงี้ยก็ไม่มีผลกระทบกับพรรคเพื่อไทยใช่ไหมคะยืนยันเลยว่าไม่มีแต่เพียงว่าผมก็ไม่อยากที่จะไปด้อยค่ากันแต่ว่าเมื่อท่านเราก็ท่านเองมันท่านก็ไม่ได้สัมผัสกับทางงานการเมืองไม่ได้สัมผัสกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าท่านอาจจะเก่งบริหารท่านอาจจะเก่งในเรื่องของการต่างประเทศแต่นั้นก็เป็นความเก่งกล้าของท่านแต่ว่าทางการเมืองท่านผมว่าท่านไม่ได้ช่วยอะไรมากมายหรอกแล้วไม่มีผลกับการเมืองคือแบบไม่ได้ทำให้พรรคกระทบไม่ได้เสียหายในภาพลักษณ์ทางสังคมด้วยใช่ไหมคะผมคิดว่าไม่น่าจะมีนะหลายคนเสียดายคุณปานปีพรรคเพื่อไทยไม่ได้เสียดายหรอผมไม่รู้พรรคแต่ผมไม่ได้เสียดายผมคุยเลยผมไม่เสียดายคุณปานปีแล้วผมคิดว่าผู้แทนก็คงจะคิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางการเมืองเนี่ยมันมีองค์ประกอบเยอะมีบริบทเยอะกว่าเรื่องอื่นสักทีผมไปสัมภาษณ์ไปว่าการมาเป็นผู้บริหารระดับรัฐมนตรีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไปบริหารที่กระทรวงอย่างเดียวมันต้องมีความสัมพันธ์กับนักการเมืองด้วยเพราะว่าคุณไปนั่งได้วันนั้นก็รอพวกผมนะพวกผมกว่าจะผ่านเข้ามาได้มาเป็นผู้แทนจะให้มาจัดตั้งรัฐบาลได้ฉะนั้นเมื่อคุณไปเป็นรัฐมนตรีแล้วหรือไปเป็นเสนาบดีแล้วเนี่ยคุณไม่ได้สัมผัสกับพวกผมพวกผมก็ไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรกับมันแสดงว่าการปรับครม.ครั้งนี้นายกปรับถูกต้องแล้วใช่ไหมถูกตัวถูกผมก็คิดว่าท่านคิดหลายมิติแล้วแหละครับกว่าที่ท่านจะปรับนะครับผมก็ให้เกียรติท่านอยู่นะครับผมคิดว่าท่านคงคิดหลายมิติแล้วนะครับอาจจะแล้วแต่มุมมองแต่ว่ามุมมองของผมคิดว่าวันนี้มิติของท่านคงจะคิดดีแล้วแหละครับนะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับไม่ฝากอะไรมากชัดเจนเนาะอันนี้เขาเรียกคนพูดตรงใช่ไหมตรงนะก็พูดตรงๆตรงมาทุกเลยบอกว่าถามว่าเนี่ยหลายคนบอกว่าเสียดายคุณปานปีแต่ถ้าถามว่าพรรคเพื่อไทยเสียดายหรือไม่อันนี้ตนไม่รู้แต่ส่วนตัวไม่เสียดายนะและคิดว่าผู้แทนคนอื่นก็คิดเหมือนตนเอ๊ะยังไงคะเนี่ยอย่าลืมว่าคุณมาอยู่ตรงนี้ได้เพราะพวกผมมาจากผู้แทนจึงสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้การไปเป็นรัฐมนตรีไปเป็นเสนาบดีแต่ไม่มาสัมผัสกับผู้แทนจึงไม่ได้ให้ความสำคัญได้ยินใช่ไหมได้ยินพร้อมกันใช่ไหมที่เขาบอกว่าขนาดเดินสวนกันยังไม่ทักเลยอันนี้อาจจะเป็นความในใจส่วนตัวหรือเปล่าแล้วหลังจากนี้คุณคิดว่าเขาจะทักกันไหมถ้าเจอกันไม่รู้ปรึกษาเพราะว่ามีข่าวว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะเชิญคุณปราณปีมาเป็นที่ปรึกษาของพรรคมันก็ยังมีตำแหน่งอาจจะมีสิทธิ์ได้เจอกันในพรรคมีสิทธิ์ได้เจอกันอาจจะได้ทักทายมาไหว้กันหลังจากนี้หลังจากนี้เขาจะได้ทักกันแล้วนะหลังจากที่ไม่ได้ทักก็ไม่รู้ว่าสสครูมานี้ได้ปรึกษาใครหรือยังก่อนที่จะบอกแบบนี้นะนี่นะคะก็เรียกว่าอาจจะมองว่าเป็นการเตือนกันตรงๆก็ได้นะคะในขณะเดียวกันไม่ใช่แค่ประเด็นของคุณปราณปีนะคุณมานิตยังพูดถึงกรณีของท่านอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้ที่เขาไปทำเนียบเนี่ยเขาไปแสดงความยินดีกับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจในฐานะได้เป็นรองนายกแล้วก็นั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต่อนะคะที่ทำเนียบส่วนกรณีหมอชนน่านสีแก้วเนี่ยจากพรรคเพื่อไทยที่ถูกปลดทั้งที่เป็นกำลังสำคัญของพรรคในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะคะสสคูมานี้ก็บอกว่าหมอชนน่านเนี่ยเป็นนักการเมืองมานานเป็นนักการเมืองรุ่นเดียวกันมาเจอบรรยากาศแบบนี้เชื่อว่าเขาเข้าใจได้แล้ววันหนึ่งอาจจะได้กลับมาทำหน้าที่อีกอุ้ยหนังคนละม้วนเลยนะสสครูมานี้บอกว่าที่ผ่านมาก็ยังพยายามติดต่อให้กำลังใจเขาแต่ติดต่อไม่ได้อันนี้ครูบอกสสครูมานี้พูดตรงจริงๆนะก็ติดต่อไม่ได้และคงยังไม่สะดวกทางนี้คนที่เข้ามาเป็นผู้บริหารแล้วเจอวิกฤตเนี่ยอาจจะน้อยใจเสียใจบ้างแม้ในเชิงการเมืองคือสมบัติผัดกันชมคนที่มาเล่นการเมืองทุกคนก็มีเป้าที่จะเป็นเสนาบดีกันทั้งหมด
ผู้สื่อข่าวเลยถามว่านายครูมานิตอยากเป็นรัฐมนตรีบ้างหรือไม่นายครูมานิตบอกว่าถามว่าอยากเป็นไหมเราก็อยากเห็นแสงไฟที่ปลายอุโมงค์เหมือนกันคำตอบนี้แปลว่าอะไรเมื่อถามว่าคิดว่าหมอชนน่านจะไขก๊อกอีกหรือไม่นายครูมานิตบอกว่าไปตอบแทนไม่ได้คิดว่าคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรมามากมายคงจะทำงานให้พักต่อไปยังคิดถึงพักอยู่แล้วนะคะเมื่อถามว่าการปรับครม.ทุกครั้งไม่เคยมีลักษณะแบบนี้ที่ตอบโต้ผ่านโซเชียลจะทำให้การทำงานร่วมกันไปต่อได้หรือเปล่าสสครูมานิตบอกว่าปกติก็เป็นคนโบราณนะไม่ได้อ่านโซเชียลส่วนสสในพักตอนนี้เรายังไม่ได้เจอกันเลยเพราะเป็นช่วงปรับครม.และลงพื้นที่วันนี้ไม่ได้ขอฝากอะไรมากทุกคนที่เข้าสู่การเมืองโดยเฉพาะคนที่โดนปรับ 2-3 ท่านมีตำแหน่งเป็นสสทั้งนายชัยยานายแพทย์ชนน่านก็ยังมีหน้าที่ในสภาและนายแพทย์ชนน่านก็เป็นรัฐมนตรีมาถึง2รอบคิดว่าเป็นนักการเมืองอาชีพไปแล้วมาอยู่พักการเมืองถึง25ปีแล้วก็ต้องทนรับในเรื่องราวเหล่านี้ได้คิดว่าการก็ไม่รู้ว่าคำตอบของสสครูมานิตวันนี้เนี่ยจะทำให้ความขัดแย้งในพรรคได้สงบลงหรือเปล่านะคะครับ นะก็ว่ากันไปในขณะเดียวกันนะเดี๋ยวมีข่าวของคุณปราณปีเข้ามาพอดี คุณโอคะเพราะว่าคุณปราณปีเนี่ยปรากฏว่าวันนี้เข้ากระทรวงนะเข้ากระทรวงเพื่อที่จะไปเก็บของแล้วก็อำลาเหล่าข้าราชการนะคะแล้วก็เชื่อว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคนใหม่ทำงานได้ดีแล้วก็บอกว่าข้าราชการนั้นมีประสิทธิภาพสูงด้วยนะวันนี้ก็เรียกว่าคุณปานปีนะคะซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเข้าไปที่กระทรวงหลังจากยื่นหนังสือลาออกใช่ไหมคะนี่นะคะคือภาพที่หลายๆท่านที่เขาเคยทำงานด้วยกันใช่ไหมเขาก็มาอำลาแล้วก็มอบดอกไม้ให้นะคะเขาไปเก็บของในห้องทำงานอำลาเหล่าข้าราชการค่ะไปเก็บของบางส่วนบนโต๊ะไปขอบคุณปลัดกระทรวงทีมงานเจ้าหน้าที่ที่ให้การสนับสนุนที่ผ่านมาโดยเฉพาะนโยบายสำคัญนี้นะคะนี่คือภาพวันนี้หลายคนก็คือคักเนาะมีคนมาร่ำลาค่ะเมื่อถามว่าเป็นห่วงแล้วมีอะไรฝากถึงรัฐมนตรีคนใหม่หรือไม่คุณปานปีบอกว่ายังไม่ทราบว่าเป็นใครแต่ไม่เป็นห่วงเพราะข้าราชการในกระทรวงต่างประเทศมีศักยภาพสูงเชื่อว่ารัฐมนตรีใหม่เข้ามาก็ทำงานได้ด้วยดีก็ไม่มีอะไรน่ากังวล นะคะสำหรับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของไทยคุณปานปีบอกว่าตอนนี้คุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เดินทางไปที่กรุงปารีสฝรั่งเศสแทนตนแล้วอยู่ระหว่างการประชุมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องไม่มีปัญหาอะไรลักษณะเหมือนส่งมอบงานไปอ่ะเนาะนี่นะคะแล้วการเดินทางไปกระทรวงวันนี้ก็ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าแต่เมื่อไปถึงก็ยอมรับว่าตกใจเพราะมีข้าราชการทุกระดับลงมาเกือบหมดมาอำลาแล้วก็พูดคุยกับข้าราชการไปว่าเป็นการอำลาชั่วคราวนะไม่ได้ไปไหนยังเรียกใช้งานได้ตลอดนะคะนี่นะคะหลายนี่เขารายงานว่าบรรยากาศในการอำลาเนี่ยหลายคนหลั่งน้ำตานะแล้วก็เป็นที่สังเกตว่าที่หลังมือของคุณปานปีพบรอยเจาะสายน้ำเกลือติดอยู่อ้าวจากการสอบถามคุณปานปีบอกว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อคืนด้วยอาการอ่อนเพลียจากการทำงานอย่างหนักต่อเนื่องหลายเดือนอ่ะคุณโออ้าวโอ้เขาเพิ่งเข้าโรงพยาบาลด้วยก่อนหน้านี้ก็มีรายงานข่าวมาว่าท่านไม่สบายเป็นจังหวะด้วยนะใช่เรื่องนี้แต่ไม่ทราบว่าถึงขั้นนอนโรงพยาบาลนี่ครับนี่ไงคุณโอพัตเตอร์นะคะอ่ะเป็นกำลังใจให้กับคุณปานปีนะเพราะเขาบอกว่าเรียกใช้งานได้ตลอดคือบางทีเนี่ยก็มันเป็นจังหวะที่กระทันหันพอดียังไงก็อาจจะต้องส่งมอบงานกันต่ออยู่แล้วใช่ไหมก็บรรยากาศก็เนี่ยครับมีคนกระทรวงต่างประเทศเนาะมาล่ำลาเจ็ดเดือนก็ถือว่าถ้าพูดถึงถ้าเราทำงานทุกวันนะคุณโอเนาะครับค่ะก็นี่ก็เรียกว่าไปเก็บของแล้วนะคะฝั่งนี้เก็บของออกแต่อีกกระทรวงเก็บของเข้าครับไปดูฝั่งกระทรวงสาธารณสุขกันบ้างวันนี้มีการไปเตรียมห้องทำงานของรัฐมนตรีคนใหม่นำทีมโดยคุณวันอยู่บำรุงครับเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนี่ครับคุณวันอยู่บำรุงก็ไปดูบรรยากาศที่ห้องทำงานของรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศบริเวณหน้าห้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็มีทีมงานของท่านสมศักดิ์เทพสุทินเข้ามาดูห้องทำงานที่ชั้น4เพื่อเตรียมจัดห้องทำงานต้อนรับท่านให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายหลังจากที่มีการถวายสัตย์ปฏิญาณเรียบร้อยแล้วครับซึ่งภายในห้องเนี่ยขณะนี้ก็ยังว่างเปล่าป้ายหน้าห้องก็ยังไม่มีการติดแต่มีรายงานว่าวันนี้จะทยอยขนของเข้ามาครับโดยระหว่างที่ทีมงานของนายสมศักดิ์กำลังตรวจสอบสถานที่นั้นนายวันอยู่บำรุงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เข้าพบปะพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับทีมงานแล้วก็เดินชมห้องทำงานด้วย
คุณวันกล่าวกับผู้สื่อข่าวสั้นๆครับด้วยสีหน้ายิ้มแย้มบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้คุยกับท่านสมศักดิ์เลยแต่จะโทรศัพท์ไปหาช่วงบ่ายวันนี้แหละส่วนที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่กระทรวงสาธารณสุขก่อนก็คงไม่ได้มีอะไรต้องบอกเป็นพิเศษแต่ว่าคุยกันได้ทุกเรื่องอยู่แล้วครับเพราะว่าตนกับท่านสมศักดิ์เนี่ยก็เปรียบเหมือนเป็นหลานเป็นอากันอยู่แล้ว มานานแล้วด้วยครับเขาก็พักเดียวกันนะใช่ไหมเพราะคุณสมศักดิ์ก็อยู่พักเพื่อไทยนะครับนี่นะก็แต่ว่าคุณสมศักดิ์ยังไม่ได้เข้ามาใช่ไหมคะท่านบอกว่าเดี๋ยวรอถวายสัตว์ก่อนท่านก็จะเดินทางเข้ามาที่กระทรวงครับที่จริงกระทรวงสาธารณสุขก็ใกล้ๆเรานี่นะคุณโอนะในขณะเดียวกันคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยมีประเด็นคือคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยทำหน้าที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกใช่ไหมคะท่านผู้ชมแล้วปรากฏว่าวันนี้ที่สำนักงานกกต.เนี่ยมีเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคปท.ร่วมกับศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือว่าสปปส.แล้วก็กองทัพธรรมนำโดยคุณพิชิตชัยมงคลเป็นแกนนำคปท.คุณอานนท์กลิ่นแก้วนะคะไปยื่นคำร้องต่อกกต.ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของคุณพิชิตชื่นบานครับอ้าวว่าที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ยคุณพิชิตชัยมงคลนะคะที่มาร้องเนี่ยเขาบอกว่าคุณพิชิตชื่นบานเคยต้องคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อปี51ไงให้จำคุก6เดือนโดยไม่รอลงอาญาในคดีถุงขนม2ล้านบาทขณะเดียวกันก็ถูกเพิกถอนใบอนุญาตทนายความแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีคำพิพากษาของศาลฎีกาวางบรรทัดฐานไว้ว่ากรณีการไม่ประพฤติผิดทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็คือให้นับย้อนหลังก่อนดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยก็เลยมองว่าเนี่ยคุณพิชิตชื่นบานขาดคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีนะก็เลยเรียกว่ารวมตัวกันมายื่นใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญที่สำนักงานกกต.นะคะเพราะอย่างที่เขาให้เหตุผลไปก็คือว่าศาลเนี่ยเคยมีคำสั่งให้ติดคุกกรณีถุงขนม6เดือนและไปขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ3ครั้งก็ไม่ผ่านอีกนะคะนอกจากนี้ก็ยังเห็นว่าเมื่อนายกเนี่ยมีหน้าที่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของคนจะดำรงตำแหน่งเสียก่อนแต่การไม่ตรวจและทูลเกล้ารายชื่อคนที่มีปัญหาทางจริยธรรมให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเท่ากับว่านายกเนี่ยกระทำผิดมาตรฐานจริยธรรมด้วยจึงจะมีการไปยื่นต่อปปช.อีกขอให้เอาผิดนายกในเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวลองฟังบรรยากาศกันหน่อยไหมคะนะครับแต่ถ้าจะไปอ้างเรื่องระยะเวลาข้อกฎหมายการจัดเลยกำหนดมาแล้วนะครับข้อกฎหมายหรือว่าจะมีลดโทษมีไม่ได้เป็นคดีทางอาญาอาจจะข้อกฎหมายที่นี้อาจจะเลยมาแต่ในเรื่องจริยธรรมเนี่ยข้อกฎหมายตามวรรคห้าเขาเห็นว่าไม่บรรทุกตามคดีครับดังนั้นเนี่ยไม่บรรทุกผิดเนี่ยมันตีความย้อนหลังกลับไปก่อนดำเนินการแต่งตั้งตีด้วยตามความหมายที่สารฎีกาตีพิพากษากรณีกีรันเจตจำนงเจตจำนงซึ่งปกตินี่เขาไปกกต.แล้วเขามีประเด็นของที่จะไปร้องนายกด้วยนะคะเพราะมองว่านายกเนี่ยคือคนที่ตรวจสอบคุณสมบัติไงครับก็ไม่รู้จะยังไงนะต้องรอฟังอีกฝั่งนึงด้วยนะคะนี่วันนี้เขาก็ไปที่สำนักงานกกต.กันนะคะดูเรื่องการร้องเรียนไปดูฝั่งของคุณธนาธรบ้างเมื่อวานนี้เนี่ยคุณสนธิยาเขาไปร้องกกต.เหมือนกันให้ตรวจสอบคุณช่อคุณธนาธรในเรื่องของสว.ใช่ไหมบอกว่าคุณช่อคุณธนาธรเนี่ยรณรงค์ให้คนไปเลือกสว.ไปลงสว.เขาไปเปิดเวทีแต่ละจังหวัดใช่ไหมคุณโอก็สดสดร้อนร้อนจากเมื่อวานวันนี้ครับคุณธนาธรก็ออกมาพูดแล้วในเรื่องของการถูกร้องเรียนคุณธนาธรบอกว่าไม่หลังจากที่มีคนออกมาเตือนออกมาไปร้องเรียนเนี่ยว่าไม่ควรไปเชิญชวนคนมาลงสมัครสว.คุณธนาธรบอกว่าเพิ่งเดินทางกลับจากลงพื้นที่ภาคอีสานครับไปที่จังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีสกลนครมุกดาหารปรากฏว่ามีคนตอบรับดีมากครับแล้วก็สนใจที่จะลงสมัครสว.อิสระเป็นจำนวนมากเลยซึ่งรู้สึกดีที่การรณรงค์ของคณะก้าวหน้าเนี่ยทำให้ประชาชนตื่นตัวและเข้าใจการเลือกตั้งสว.ครั้งนี้มากขึ้นส่วนที่มองว่าการรณรงค์ดังกล่าวเนี่ยเป็นกลุ่มการเมืองที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.คุณธนาธรบอกว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าเราเนี่ยรณรงค์ให้ทุกคนทุกอุดมการณ์ไปสมัครสว.และยิ่งมีคนไปสมัครเนี่ยเรียกว่ามีส่วนร่วมกับการเลือกสว.มากเท่าไหร่ตนคิดว่าสุขภาพทางการเลือกสว.เนี่ยก็คือจะดีขึ้นมากเท่านั้นครับคุณธนาธรบอกว่าหากถามว่ากลัวหรือไม่จะถูกตั้งข้อครหาว่ารณรงค์ให้มีสว.สีส้มคุณธนาธรบอกว่าขอเรียนวัตถุประสงค์ที่เรารณรงค์ไม่ได้ต้องการให้สว.เลือกฝักเลือกฝ่ายและไม่ได้ต้องการให้กกต.เลือกฝักเลือกฝ่ายเช่นกันค่ะ
คุณธนาธรบอกว่าไม่ต้องการให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ยหรือว่าปปชเนี่ยที่เข้าข้างพรรคก้าวไกลแต่เราต้องการคือเขาบอกว่าไม่ได้ต้องเข้าข้างก้าวไกลแต่ว่าอยากให้สวเนี่ยเป็นกลางและต้องการกกต.ที่ตัดสินด้วยการยึดหลักที่ถูกต้องดังนั้นการจะฟื้นฟูความเป็นปกติความเป็นประชาธิปไตยนำประเทศไทยให้กลับมาเหมือนเดิมมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นก็คือคืนความเป็นธรรมซึ่งมีแต่ความเป็นธรรมและความยุติธรรมเท่านั้นที่จะนำมาซึ่งความสมานฉันท์ของคนในชาติและมีแต่ความยุติธรรมเท่านั้นที่จะนำมาซึ่งความปรองดองของคนในชาติกกต.ควรสนับสนุนเขาด้วยซ้ำในการเชิญชวนคนมาเลือกสว.เพราะเป็นหน้าที่ของกกต.ในการรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวเข้ามามีส่วนร่วมอย่างที่ตนทำอยู่เป็นสิ่งที่นำไปสู่การพัฒนาระบบการเมืองไทยทำให้คนตื่นตัวเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งสว.ดังนั้นต้องบอกว่าอยากให้กกต.เนี่ยมองบทบาทของเราคือการทำให้คนตื่นตัวทางการเมืองซึ่งเป็นผลดีเมื่อถามถึงกรณีที่มีคนไปยื่นร้ององค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญให้ตรวจสอบกติกาการเลือกสว.ว่าจะทำให้เลือกสว.ในครั้งนี้สะดุดหรือไม่คุณธนาธรบอกว่าไม่ใช่เรื่องของเราครับเพราะหน้าที่ของเราในฐานะคนไทยคือรณรงค์ให้คนตระหนักถึงการเลือกสว.และตระหนักว่าสว.67เนี่ยจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองไทยและมีส่วนในการฟื้นฟูประชาธิปไตยอย่างมากว่าระเบียบของกกต.ที่ออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแม้จะไม่กล่าวตรงๆก็อนุมานได้หมายถึงไม่ได้หมายถึง iLaw และเว็บไซต์ cnet.67.com เพราะเว็บไซต์นี้เนี่ยให้ผู้ประสงค์ที่จะลงสมัครสว.มีพื้นที่ในการประกาศเจตนารมณ์ของตัวเองและประกาศจุดยืนของตัวเองในแง่หนึ่งเป็นการส่งเสริมการเลือกสว.โดยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้นด้วยซ้ำครับคุณธนาธรบอกว่ายังนึกไม่ออกว่าเหตุใดที่กกต.เนี่ยจะต้องปิดเว็บไซต์นี้หรือต้องการห้ามคนมารณรงค์ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลต่างๆเหล่านี้คิดได้อย่างเดียวว่าผู้มีอำนาจต้องการให้เลือกสว.ครั้งนี้เป็นไปแบบเงียบๆแคบๆทำกันไม่กี่คนเหมือนเลือกสว.ครั้งที่แล้วก็เห็นว่ามาจากเห็นเราเห็นว่าการเลือกสว.เนี่ยมันไม่ยุติธรรมครับนี่นะคะก็ยังจะเดินหน้าต่อทำกิจกรรมที่เขาทำมาอยู่แล้วแล้วก็มั่นใจว่าไม่มีความผิดในขณะเดียวกันนะคะวันนี้เองก็เรียกว่าเริ่มแล้วนะคุณโอสำหรับเวทีมติชนล้อมวงสว.ชุดใหม่ไทยแลนด์ซีเล็กลุ้นไทยจะเปลี่ยนไหมอุ้ยน่าสนใจมากๆนะคะเดี๋ยวยังไงท่านผู้ชมฝากติดตามทางมติชนทีวีด้วยหลังจบรายการของเราหรือว่าจะเปิดคู่กันไปก็ได้นะคะก็หลายๆท่านก็ให้ความสนใจเพราะวันนี้เนี่ยเรียกว่าแน่นมากๆนะที่ห้องประชุมชั้น1อาคารข่าวสดนะคะที่บริษัทมติชนจำกัดจัดงานแถลงเปิดตัวแคมเปญมติชนสว.ชุดใหม่ไทยแลนด์ซีเล็กซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสื่อในเครือได้แก่มติชนมติชนทีวีด้วยมติชนสุดสัปดาห์ข่าวสดศูนย์ข้อมูลมติชนนะคะแล้วก็หลายๆท่านเลยพันธมิตรนักวิชาการชั้นนำจากภาคปกครองคณะรัฐศาสตร์จากจุฬารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยแล้วก็มีรัฐศาสตร์จากเชียงใหม่ด้วยนะคะแล้วก็มีทีมงานของสื่อข่าวสดอังกฤษเนี่ยก็ร่วมแปลข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อกระจายสู่สากลนี่หลายๆท่านนะที่เรียกว่าอยู่ในแวดวงทางด้านการเมืองแล้วก็หลายๆแวดวงเนี่ยก็มาร่วมงานนะคุณโอเรียกว่าแลกเปลี่ยนกันแบบเข้มข้นอย่างบ่ายโมงที่ผ่านมาเนี่ยคุณเอ็กคุณอ๊อกก็ไปในงานด้วยนะคะก็มีแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายวงการเนี่ยเรียกว่าหลั่งไหลเดินทางมาลงทะเบียนแถลงข่าวแคมเปญมติชนสว.ชุดใหม่ไทยแลนด์ซีเล็กอย่างไม่ขาดสายเลยนะคะอย่างอาทิกลุ่มคอมเมนเตอร์การเมืองเนี่ยอ่ะคุณใบตองแห้งนะแล้วก็มีคุณสมบัติบุญงามอนงหรือว่าบก.ลายจุดนะคะอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ก็มานี่หลายท่านเลยนะคะนี่อาจารย์นันทนาเห็นไหมนี่นะคะคุณปิงปองศิรศักดิ์ก็มาทุกวงการจริงเนาะเออนี่นะคะก็เรียกว่าเป็นเวทีเปิดตัวผู้สมัครสว.เปิดกว้างด้วยเพราะว่ายังกลุ่มนักวิชาการอาจารย์พนัทนะอาจารย์พนัทก็มาอาจารย์ธเนศก็มานะคะนี่นะคะแล้วก็กลุ่มศิลปินที่เรารายงานกันไปอู้น่าสนใจมากๆนะก็เรื่องของการคัดเลือกสว.เพราะว่าเดี๋ยวชุดเดิมเนี่ยเขาหมดวาระลงครบ5ปีพอดีเนาะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยการเมืองเนี่ยเอาจริงๆก็คนรุ่นใหม่รุ่นทุกรุ่นเนี่ยสนใจนะคุณโอนะคะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยหลากหลายข้อความนะคะ
คุณไพโรจน์สวัสดีค่ะแล้วก็หลายท่านที่เป็นเมมเบอร์ของเรานะคะยินดีต้อนรับใครที่ยังไม่สมัครสมาชิกสามารถสมัครสมาชิกได้นะคะซูเปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกอร์สมัครสมาชิกก็หลัก10เท่านั้นเอง600กว่าท่านสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีทุกท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะเหมือนจะมีเรื่องดีๆนะครับคุณโอเพราะว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะนี่แต่ว่าท่านเนี่ยไม่ได้ทำเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นครั้งแรกหรอกท่านทำบ่อยนะคะวันนี้เนี่ยพร้อมด้วยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนำโดยคุณหมอพัชระอ่องจริตนะคะเดินทางด้วยเครื่องบินไปยังสนามบิน101นี่ไปทำภารกิจสำคัญผ่าตัดรับอวัยวะจากผู้เสียชีวิตจากภาวะสมองตายที่โรงพยาบาล101นำไปต่อชีวิตกับผู้ป่วยที่เขารอการปลูกถ่ายอวัยวะแล้วภารกิจครั้งนี้ปรากฏว่าสำเร็จไปด้วยดีคุณโอขาดิฉันอ่านไปแล้วก็รู้สึกว่าตื้นตันแล้วก็ขนลุกไปด้วยนี่ท่านอนุทินท่านมาด้วยตัวเองนะคะก็คือได้อวัยวะกลับไปช่วยเหลือผู้ป่วยประกอบไปด้วยหัวใจตับและไตซึ่งมันจะต้องใช้ความเร็วใช่ไหมแล้วก็คุณอนุทินก็กล่าวขอบคุณนะคะผู้เสียชีวิตแล้วก็ญาติที่ยอมบริจาคอวัยวะเพื่อต่อลมหายใจให้กับบุคคลอื่นแล้วก็ให้กำลังใจญาติผู้เสียชีวิตโดยบอกว่าอวัยวะที่ได้รับไปนั้นจะช่วยทำให้อีกชีวิตเนี่ยเขาได้มีลมหายใจมีชีวิตอยู่ต่อไปสร้างบุญใหญ่ให้กับผู้ที่ลาจากด้วยหัวใจของลูกหลานท่านจะไปเต้นอยู่ในร่างกายของผู้อื่นนะคะภารกิจนี้เนี่ยหัวใจติดปีกหรือการที่คุณอนุทินใช้เครื่องบินส่วนตัวสนับสนุนทีมแพทย์ในภารกิจปลูกถ่ายอวัยวะคุณอนุทินเนี่ยเขาทำมาตั้งแต่ปี2557แล้วตอนนี้ก็มีไฟบินในภารกิจนี้มากกว่า55ไฟบินด้วยนะคะอุ้ยได้ช่วยชีวิตคนนะแล้วก็ต้องขอบคุณครอบครัวแล้วก็คนที่บริจาคด้วยนะคะเรียกว่าได้ช่วยให้อีกหนึ่งชีวิตเนี่ยได้มีชีวิตได้หายใจแล้วก็ได้ทำอะไรหลายๆอย่างให้กับสังคมแล้วก็โลกใบนี้ต่อไปนี่ต้องขอบคุณท่านอนุทินด้วยทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ10ปีแล้วเนาะทำมามากแล้วด้วยนะคะคุณโออ่ะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ